เปอราเหตุแตงโมอยากเปลี่ยนแอนนามาเป็นผู้จัดการเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ยังคงเป็นที่น่าสนใจของชาวโซเชียลเป็นอย่างมากซึ่งก็ได้ผ่านมาแล้วกว่า2สัปดาห์แต่ก็ยังคงหาคําตอบของเรื่องนี้กันต่อไปก่อนหน้านี้แอนนาได้มาเผยในรายการเพจมาร์บันเทิงระบุว่า แตงโมกับกระติกมีปัญหากันเพราะแตงโมจะให้อนนาเข้ามาเป็นผู้จัดก,การของแตงโมแทนแต่กระติกบอกว่าจะเอาอะไรกินหลังจากนั้นกระติกก็ได้ออกจากกลุ่มไลน์หางานให้แตงโมทันทีและสุฮิปโปเพื่อนสนิทของแตงโมก็ได้เปิดใจในรายการทุกโต๊ะข่าวทางช่องอมรินระบุว่าในช่วงปี64ตนยังไม่ได้เข้ามาดูแลแตงโมเพิ่งจะเข้ามาดูแลแตงโมแบบเต็มๆเ,เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม64 ก่อนหน้านี้จะเป็นพี่กระติกเป็นคนดูแลแต่จากที่ตนทราบมางานละครในปี64แทบจะไม่เห็นเลยพารายการต่างๆก็ค่อ,คอนข้างน้อยและก่อนที่ตนจะเข้ามาดูแลได้มีโอกาสไปเจอแตงโมงในรายการหนึ่งขณะนั้นเขามาแค่คนเดียวจึงได้มีโอกาสคุยกัน และเริ่มหางานให้ตนจึงเพิ่งมาทราบภายในเดือนมกราคม65ว่าแตงโมเพิ่งจะมีะไรายได้และก็จะแบ่งเงินไปทําบุญ10%ในช่วงโควิดที่แตงโมไม่มีงานเขาก็ไปขายเสื้อผ้าเป็นส่วนใหญ่กับพี่เบิร์ดแฟนหนุ่มของเขาซึ่งตนคิดว่าเงินที่แตงโมได้มาน่าจะมาจากการขายของและก็มีไปออกรายการถ่ายย t ท b บบ้างถามว่าแตงโมมาเล่าอะไรให้ฟังไหมช่วงไม่มีงานเขาบอกไม่ค่อยเล่าความลําบากให้ฟังส่วนใหญ่แตงโมจะไประบายกับแอนนามากกว่า ซึ่งช่วงที่ตนเองดูแลเขาก็ได้ลองสอบถามพูดคุยกันบ้างซึ่งแตงโมบอกว่าเขาไปยืมเงินพี่เอสุภชัยในช่วงที่หาเงินรักษาคุณพ่อเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากยืมใครแต่ไม่มีทางออกเพราะยังต้องดูแลค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายของลูกด้วยและอีกหลายๆอย่างการเงินเขาเพิ่งจะมาดีขึ้นตอนที่หนูและอน,นาเข้ามาเพราะเราก็ช่วยกันสุดตัวทุกคนบอกว่าโมคือดาราเบอร์หนึ่งของฉันเพื่อให้แตงโมมีงาน ทุกคนจะเห็นแตงโมมีงานในหน้าจอถี่มากๆช่วงมกราคมกรุมภาพันจากที่จากไปในมุมของเพื่อนๆยืนยันเลยว่าแตงโมมีงานในวงการบันเทิงน้อยจริงๆในช่วงปี64เพราะจะมีงานจริงๆในช่วงปี65งานมีเกือบทุกวันแตงโมถึงขั้นพูดว่าดีใจจังที่มีงานทำแล้วเหมือนเขากำลังสนุกกับการทำงานท้งนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่แตงโมอยากเปลี่ยนผู้จัดจาก,การให้อันนาเขามาดูแลแทนกระติกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ